สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแปลมปแปลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของ Ripper แล้วนะฮะแล้วก็ขออภัยด้วยที่หายหน้าหายตาไปนานนะฮะซึ่งวันนี้ก็กลับมาแล้วฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็เล่นอะไรดีเอาจริงๆผมยังนึกไม่ออกนะยังนึกไม่ออกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อของมาก่อน ซื้อของมาก่อนแล้วก็แบบว่าหยิบของมาแบบใช้สันทัตยานอะโอเคได้เมจิกทอสแน่ๆแล้วครับดูทรงนี้ได้เมจิกทอสแน่ๆแล้วเมจิกทอสเอาไปทำอะไรเดี๋ยวผมจะขอดูก่อนแล้วกันนะใจผมเนี่ยอยากจะเล่นเป็นสายดาร์คเซเบอร์เล่นๆฮะดาร์คเซเบอร์เนี่ยเขาจะเน้นความเร็วแล้วก็ใช้มานาในการสร้างตาบอดใช่ไหมเหมือนคุ้นอุ้ยเดี๋ยวมีของดีมาฮะมีของดีมาเพราะฉะนั้นเราจะคลิแล้วฮะเราจะคลิแล้วแล้วก็รีโหลด1ทีมีช่องขออีกทีนึงสิมีลัคกี้โคเวอร์อันนี้แล้วก็มันจะเป็นสายพิเลนมาแล้วฮะโอเคไปกันเลยฮะเป็นสายพิเลนมาแล้วครับปึ๊บชึบๆๆธนู1 2เอ๊ะมันจะเป็นท่าไหนวะธนูดูดเลือดเราไม่มีใช่ไหมเหมือนจะไม่มีครับสำหรับสายนี้อืมชึบเดี๋ยวนะผมต้องรวมไอ้นี่ก่อนแล้วก็ลัคกี้โคเวอร์มาอีกหนึ่งแล้วก็เนี่ยขอดูสิคือเหมือนจะมีสายแปลกๆให้เล่นแล้วฮะเป็นเบลลาดอนน่าไหมเบลลาดอนน่าเวลาโดนหน้าแล้วก็ไม่ก็ก็คือจะว่าไงดีเขามีโอกาส 70% ที่จะติดพิษและทุกๆดาเมจเวพพอนเรลเน็กวิส1เรล05ทุกๆ1พิษก็จะเพิ่มดาเมจเอาอันนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะเลือก2ธนู2ธนูมาเล่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวล็อกนี้แล้วไปกันต่อฮะคิดอะไรไม่ออกไปกันต่อฮะจริงๆถ้าสมมุติมันมาท่านี้แล้วผมก็ต้องรวมเมจิกทอสแล้วฮะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ฟิกไงไม่ได้ฟิกฮะตอนนี้เราคลี่6ทุกๆ1โคเวอร์เนี่ยเราก็จะคลี่ออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้จะเล่นสายดูดเลือดก็ดีนะพูดถึงอ่ะเล่นสายดูดเลือดไหมถ้าสมมุติผมเล่นสายดูดเลือดแล้วผมสามารถที่จะคลี่ได้มันก็จะสนุกมากเลยนะครับสนุกมากเลยปึ้งโอเคอันนี้วางนี่ปึ๊บอันนี้รวมตรงนี้อันนี้มาสายดูดเลือดเพราะฉะนั้นผมไม่เอาธนูใช่ไหมไม่เอาธนูก็ออกไปก่อนเดี๋ยวนะผมคิดก่อนTikTok ถ้าเป็นสายดูดเลือดแล้วคลีได้มันจะแรงไหมอันนี้วางตรงนี้ก่อน1ฮะอันนี้วางนี่1ปั๊บเอาอันนี้มาอีก1แล้วก็เก็บไอ้นี่ไว้แล้วด้วยยังไงสิยังไงเนาะช่างมันเถอะครับ เดี๋ยวจะเสียเวลาไปกันต่อฮะ เดี๋ยวเราเล่นเป็นสายดูดเลือดดีกว่าตอนแรกผมว่าจะเล่นสายปิดตาแหละแต่ทีนี้ดูแล้วในเมื่อเรามีคริใช่ไหมสายปิดตาเพราะฉะนั้นสายดูดเลือดคือถ้าสมมุติเล่นสายดูดเลือดดีๆมันจะคลีดีๆฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวรอโอกาสนิดนึงตอนนี้เราคลี 10% ละ 10% แต่ฝ่ายตรงข้ามตีแรงมากฮะ11เข้าไปแล้วอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะปึ๊บได้ทอสแล้วฮะแล้วก็เฮ้ยแล้วก็จะเล่น2ทอสป่ะ2ทอสมันจะออกมาแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมมีความคิดพี่เลนมาจะบอกความคิดพี่เลนรีโหลด1ทีมีไอ้กระเป๋านี้เดี๋ยวผมต้องหยิบมาก่อนครับรีโหลดนี่อันนี้อีกอันนึงเหรอต้องหยิบแล้วฮะตอนนี้เรามีอาวุธแค่ชิ้นเดียวครับอาวุธชิ้นเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้รวมอันนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้วางนี้วางนี่กล้วยวางนี้1ลูกอันนี้1ลูกอ้าวแล้วโล่ผมอ่ะโล่มันโล่มันวางไม่ได้ครับไปกันต่อฮะไหนดูสิมันจะเป็นยังไงปกติเมจิกทอสนี่เขาใช้เซมิน่าค่อนข้างเยอะเนาะใช้เยอะครับ 0.8 นะ
0.8 ฮะปึ๊บปึ๊บฝ่ายตรงข้ามเล่นคอนอีกแล้วครับเล่นคอนอีกแล้วเล่นคอนอีกแล้วแล้วแบบเฮ้ยดาเมจเราไม่พอดาเมจแค่8ฮะปึ๊บ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 หุย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 เอ้าก็จะชนะเฉยเราทำให้เขาติดพิษฮะอันนี้รวมมาแล้ว1เอ้าจะเป็น2เมจิกคอสจริงเหรอจริงๆเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะไปท่าไหนวะเนี่ยมันจะกลายเป็นท่าไหนเนี่ยผมนึกไม่ออกแล้วฮะ2เมจิกทอสถ้าสมมติดาบที่อยู่ตรงกลางมันจะเป็นของที่ตอนนี้มีของอย่างนึงที่ผมอยากได้จะเป็นปลอกคอฮะปลอกคอที่เพิ่มคริ 5% ซึ่งมันจะช่วยเร่งดาเมจนะช่วยเร่งดาเมจนะครับแต่ตอนนี้เราไหนๆก็มี2ทอสแล้วก็จัดไปฮะ2ทอสก็2ทอสวะเออ2ทอสก็2ทอสนะฮะจะไปกลัวฮะตีก็แรงอยู่นะพูดถึงอ่ะบูเบอรี่ออกมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปจุดไฟเอานี้มาครับอันนี้มาแล้วก็รีโหลด1ทีฮะอันนี้เอาถุงมือมาอีกฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมจัดว่าจัดของแป๊บนึงดีมั้ยยังไม่ต้องจัดหรอกเดี๋ยวรอรวมทอสก่อนฮะรอรวมทอสก่อนฝ่ายตรงข้ามมีโล่2อันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นเมจิกเนี่ยมันเป็นไอ้ทอสเราเนี่ยมันเป็นเมจิกฮะตีทำให้เขาติดพิษ10หน่วยแล้วตีขออีกนิดนึงเรียบร้อยโอเคเป็นสายดูดเลือดเหรอดูดเลือดดูดเลือดฮะปึ๊บอะไรออกมาไม่เห็นจะมีของที่ใช้เลยปึ๊บพิษไม่เอาแล้วครับรีโลด1ทีมีค้อนเอาอันนี้ออกมาอีกอันนึงแล้วก็บูรี่เหรออ่ะรีโลด1ทีมีธนูธนูเดี๋ยวนะธนูล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนแล้วก็จัดของกันใหม่ฮะฝ่ายตรงข้ามเป็นฮีโร่ลองซอสมาแล้วครับฮีโร่ลองซอสที่ตีคริได้ฮะตีคริได้เราก็เพิ่มดาเมจให้กันละกันแล้วฮะไม่ไหวเซอร์มิน่าไม่พอฮะตอนนี้ตี11แล้วครับ12คือในเมื่อไม่มีอาวุธหลักเราก็ใส่กันเองเนี่ยนะฮะโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อโอเคธนูมาแล้วครับรีโรล1ทีมีเอ้าเดี๋ยวมันจะไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวชุดเสื้อไม่ใช่เสื้อดาบติ๊กตอกธนูคือธนูใหญ่ใส่2ตัวนี้มันก็จะไม่ได้เนาะเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ขายไปก่อนแล้วก็ซื้อไอ้นี่มาซื้อนี่มาแล้วก็มันจะวางท่าไหนเนี่ยมันต้องวางมันจะโอเคเดี๋ยวผมจัดของอีกนิดนึงนะครับนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับใส่ได้พอดีนะดีนะที่ผมหันทอสเข้าหากันนะไม่รู้ว่าจะเร่งดาเมจได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าดาบตัวเนี้ยปกติเขาจะเพิ่มดาเมจทุกๆครั้งที่เขามีรีเจนใช่ไหมแต่นี้ผมมี2ทอสไงมี2ทอสเซมิน่าไปหมดแล้วเซมิน่ากล้วย2ลูกก็ไม่ช่วยอะไรครับกล้วย2ลูกไม่ช่วยอะไรตอนนี้ดาเมจขึ้นมา15แล้วฮะตีคอยนิดนึงคอยนิดเฮ้ยมีฮิลขึ้นมาตีมาจากไหนเมื่อกี้ดูไม่ทันดูไม่ทันเอ้ยของมาครับของมาแล้วก็เดี๋ยว9บาทผมเอาอันนี้มาก่อนนะเดี๋ยวล็อกนี้ไว้แล้วเดี๋ยวนะวางไว้ไหนเนี่ยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะแล้วก็อันนี้กล้วยไว้ข้างหลังอันนี้วางตรงนี้ไปก่อนนี้วางนี้แล้วก็บูเบอรี่วางตรงนี้เดี๋ยวนะกล้วยต้องหาที่วางใช่ไหม
นี่วางตรงนี้นี่วางปึ๊บเห็ดพิษย้ายได้เห็ดพิษอะย้ายได้อันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่อ่ะโอเคไปกันต่อครับไม่รู้จะไปท่าไหนแล้วฮะไฟตรงข้ามเกือบจะเป็นฟอร์จูน่าเกรฟแล้วนะนี่เขากำลังจะรวมเลยฮะเพราะฉะนั้นเราเร่งเลยเร่งเลยเซอร์มิน่าไม่พอฮะกล้วย2ลูกช่วยด้วยฮะตีตีตีดูดเลือดขึ้นมา7แล้วฮะตีตีตีเข้าไปได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไหนดูซิดาเมจผมเท่าไหร่เนี่ย20 20กับคริ 10% ฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาปลอกคอให้ไวนะปลอกคอให้ไวเลยปึ๊บอันนี้มาแล้วแล้วก็อันนี้มาอันนี้มาอันนี้มาฮะแล้วก็เอาไงสิเอายังไงสิอยากได้สัก2อันฮะพูดถึงเห็ดพิษไม่เอาแล้วครับวันนี้ไม่เล่นแฮลเห็ดพิษรีโล1ทีมีชุดกรงชุดเกาะนู่นนี่นั่นอยากได้ช่องฮะตอนนี้อยากได้ช่องมากๆครับปึ๊บมีเห็ดมีกล้วยมีน้ำกล้วยอะน้ำกล้วยเดี๋ยวซื้ออันนี้0บาทล็อกไว้ใช่ไหมยังไงสิต้องวางไปก่อนครับต้องวางไปก่อนละเห็ดวางนี่อันนี้วางนี่โอเคไปกันต่อฮะเราได้ชุดก่อนแล้วถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะมีจิกทอส2อันซึ่งดีไหมมานาเราพอไหมเนี่ยมานาพอปะพอฮะมานาพอใช้เตอร์มินาไม่พอฮะเตอร์มินาไม่พอไม่พอจัดๆเลยเดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวใช้กล้วยไปก่อนใช้กล้วยช่วยกันฮิวฮะทันไหมเนี่ยทันไหมปลดล็อกแล้วกันนะตีไม่น่าทันไม่น่ารอดไม่น่าไหวฮะโอเคไปกันต่อฮะรวมแล้วดึงออกมาปึ๊บรีโรลหนึ่งทีมีปอกคอมีอันนี้มาแล้วฮะหนึ่งแล้วก็ล็อกปอกคออันนี้เหมือนมานาเราก็จะไม่พอฉะนั้นผมจะไม่เอามานะฮะหรือเปล่าเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนก็ได้ฮะเผื่ออยากได้ส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจัดของอีกนิดนึงนะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเอาจริงๆก็แอบเสียดายช่องนี้1ช่องนะพูดถึงอะถ้าสมมติผมขยับขึ้นไปเนี่ยไอตัวนี้มันจะอยู่ไม่ได้ครับมันจะอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้อาวุธผมก็จะไม่คลี่ไงอาวุธผมก็จะไม่คลี่ฮะตีเนี่ยมันคลี่ออกมาบ้างยังเนี่ยไม่เห็นเลยฮะไม่เห็นว่ามันจะคลี่เลยฮะตีเอ้ยมาแล้วคลี่ขออีกทีนึงเกือบแพ้เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นเอานี้มาแล้วก็เอาต้องใช้10มานาเอาหยิบมาแล้วกันฮะมันลดราคาไงอันนี้มาแล้วก็อันนี้วางตรงเอาวางใส่ชุดนี้ไปก่อนฮะอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตามจริงวางติดนี่เลยได้ไหมไอเทม2 critical แต่นี่เยอะกว่าฮะเยอะกว่าเอาไงดีแล้วดาบมันดันยาวชาวบ้านชาวเมืองเขาฮะวางสิได้ใช่ไหมได้อันนี้วางได้ฮะนี้วางได้นี้วางท่านี้ไปก่อนแล้วก็บูเบอรี่วางไว้ข้างบนแหละ วางไว้ข้างบนแหละโอเคได้อยู่เนาะอันนี้ได้ครับอันนี้ได้แต่อันนี้หนึ่งโอเคไปต่อครับจะว่าช่องเยอะก็เยอะนะจะว่าช่องน้อยก็น้อยครับตอนนี้เหมือนจะมีช่องแต่มันเหมือนไม่มีประโยชน์นะตีตอนนี้มานานก็ไม่พอครับเซอร์มิน่าก็ไม่พอฮะตีโดนคริเท่าไหร่เนาะ28เราโดนคริเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามมันคริแรงจังไหนดูสิคริ88แล้วฮะเขาเป็นสาย Poison Ivy ฮะยิ่งหนามเยอะเขายิ่งตีแรงนะอันนี้มา1อันนี้มา1ครับตังหมดเลยหมดเลยเหรอไหนดูสิเดี๋ยวผมวางของแป๊บนึงอ่ะผมวางท่านี้ตามจริงมันต้องวางท่านี้ได้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่หรือไงกันวางนี้อันนี้วางตรงนี้ได้นี้วางตรงนี้ได้อันนี้วางตรงนี้ครับแล้วก็น้ำยาเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เหลืออย่างละช่องแล้วมันวางของไม่ได้ฮะยังไงเนี่ย
วางท่านี้ล่ะอันนี้วางตรงนี้แล้วก็บูเบอรี่วางไว้ตรงนี้1อันอันนี้1อันนี้1อือฮึอันนี้1แล้วไอ้เนี่ยอันนี้หาที่วางไม่ได้ฮะโอเคไปกันต่อครับนี้ได้2จุดก็ยังดีไปอู้ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเป็นดาบไฟฮะแต่เขามีของใช้เซอร์มิน่าค่อนข้างเยอะนะอืมตีตอนนี้เราดูดเลือดค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงครับหรือดาเมจเขาไม่แรงก็ไม่รู้ฮะตอนนี้คริ4มีคริให้เห็นแล้วฮะตีขออีกนิดขออีกนิดเอ้าแพ้เฉยอะไรของเขาอะไรของเขาอันนี้มาครับรีโหลด1ทีมีอีกอันหนึ่งมาล่ะล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็นี่วางนี่วางตรงนี้แล้วก็เอ้ยติดมือนี่วางนี่โอเควางนี้เลยครับ2อัน2อันแล้วก็อันนี้วางตรงนี้น้ำกล้วยวางไว้อันนี้1อันอันนี้1อันอันนี้วางตรงนี้ฮะแล้วก็ไปกันต่อครับเหลือหัวใจดวงเดียวอุ้ยเดี๋ยวกูเบิร์ดเขาเยอะจังฮะแล้วเขามีอาวุธแค่ชิ้นเดียวนะถ้าสมมติเขาทิกเกอร์หมดเลยเนี่ยเขาฮิวเท่าไหร่เนี่ยฮิวเยอะมากนะตีตอนนี้เกราะเรา160 120 14ขึ้นมาอีกอย่างละ40ครับประเด็นคือเซอร์มิน่าเราไม่พอใช้ฮะหนักแล้วหนักเลยเราอะหนักเลยฮะหนักเลยตีเดี๋ยวผมต้องหาเซอร์มิน่าให้ไวฮะหาตั้งนานแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฮะปึ๊บอันนี้ยังเหลือช่องว่างตรงไหนบ้างเนี่ยอ๋อมีตรงนี้ฮะแล้วก็เอานี้มานี่รีโรล1ทีมีช่องครับมีช่องแล้วก็รีโรลอีก1ทีมีลัคกี้โคเวอร์เหรอแล้วตั้ง2บาทครับหยิบมาแล้วกันหยิบมาแล้วกันแล้วก็นี่วางตรงนี้แล้วอันนี้วางนี่บูเบอรี่เนี่ยค่อนข้างไร้ประโยชน์แล้วฮะประเด็นคือไร้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวนะถุงมือเหรออืมถุงมือเหรอนี่ไงมาวางตรงนี้ได้ฮะนี่วางตรงนี้นี่วางนี่ฮะทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกใช่ไหมผมก็เพิ่งนึกออกมีคนบ่นผมแน่ๆเลยต้องมีแน่ๆเลยฮะ เพราะว่าชุดเกราะเนี่ยมันก็ทิกเกอร์ได้ด้วยนะผมเพิ่งเห็นเอ้ยมันมีอะแต่ผมนึกไม่ถึงไงเพราะว่าผมยังมีภาพจำอยู่ว่าถุงมือเนี่ยมันต้องใช้กับอาวุธเท่านั้นนะเนี่ยแย่ฮะแย่แน่ๆเดี๋ยวตั้งแล้วก่อนมีคนคอมเมนต์แน่เลยพี่ไม่วางโน่นวางนี่วะไฟตรงข้ามใช้ดาบใหญ่ครับนี้เขาตีกันข้างแรงเพราะฉะนั้นเรารีบเลยรีบสร้างกรอฮะโอ้โหสร้างยังไงไหวเนี่ย120สร้างไงไหวก่อนดูดิตีสดฮะ120ไม่คลีด้วยฮะเขาไม่มีรูนคลีนะตีสดเป้งมาแล้วฮะแล้วก็เอาอันนี้มาอีกอ่ะอันนี้มาอีก1อันแล้วก็รีโหลด1ทีเอาอันนี้มาปึ๊บแล้วก็คือใจผมไม่อยากได้หมดเลยนะแต่ตัวนี้เราไม่ได้ใช้ดีเจนแล้วอันนี้เราไม่มีดีบัฟให้เขาแล้วนี่เอานี้มาใส่นี่ฮะแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้แล้วรีโหลด1ทีมีกล้วยเอามาโถพระคุณไหนดูซิเอากล้วยครับกล้วยมาวางกล้วยเอากล้วยมากล้วยมาครับไปกันต่อฮะกล้วยไม่พอใช้นี่สเตมิน่าเรามีอยู่8หน่วยแล้วฮะฝ่ายตรงข้ามเป็นสายอาหารสัตว์ฮะสายอาหารสัตว์แล้วเขามีธนูนี้มาเปิดอมตะหรอใช่ไหมใช่แน่ๆฮะเดี๋ยวเปิดอมตะแล้วครับเปิดอมตะปึ๊บหมดแล้วฮะมีธนูอยู่2อันแล้วเขาคลิเอ้ยอันเดียวคลิเขาคลิแรงนะเราก็ตีแรงเหมือนกันครับเอาอันนี้มาอันนี้มาครับแล้วก็อันนี้มาอีกอะรีโรล1ทีมีอะไรอีกไม่มีมีอย่างเดียวเนี่ยนะมีของอย่างเดียวก็ใช้ฮะใช้อย่างเดียวนี่แหละนี้วางตรงนี้แล้วกันได้ใช่ไหม
หรือว่าวางท่านี้อันนี้วางตรงนี้อืมนี่วางนี่วางนี่วางนี้วางตรงนี้ได้ปะได้ไหมได้ไหมอันนี้วางตรงนี้ตรงนี้อันนี้วางที่ตรงนี้ตามจริงเราไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรล่ะเราไม่ใช้ดีบัฟแล้วนะเพราะว่าผมจะไปเน้นกับการดูดเลือดแทนครับดูดเลือดแทนถุยดูดเลือดแทนนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคอร์รัปเต็ดคริสตัลเนี่ยมันก็เลยต้องไปใส่อาวุธแทนนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราเน้นดีบัฟเนี่ยเรามาใส่ที่ชุดเกราะมันจะสร้างเกราะให้เราดีกว่านะฮะโอเคฝ่ายตรงข้ามเปิดอมตะหมดไปแล้วฮะน้ำยาเขาเปิดหมดทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เขาเน้นการรีเจนแล้วฮะเน้นไปการรีเจนแล้วก็การสร้างฮีทนี่เขามีไอ้ครูเซเดอร์ฮะเขาตีสายนี้เหมือนเคยเล่นนะเหมือนเราเคยโดนอะประมาณว่าเราก็ตีเขาก็ตีไม่ตายฮะปุ๊บเราก็ตีครับเราก็ดูดเลือดแต่ทีนี้เขาตีเร็วขึ้นนะตีเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเสียเปรียบตอนท้ายฮะตีโหตีไม่ตายตีเหนื่อยครับเล่นสายเนี้ยจริงสายกระทะเป็นสายที่เล่นแล้วเหนื่อยนะเล่นแล้วเหนื่อย เราเล่นคู่กับเขาเหนื่อยนะเพราะว่าอะไรกระทะเป็นสายที่เขาดับเบิลทิกเกอร์ให้กับไอเทมรอบๆตัวเขานะฮะซึ่งอย่างเช่นกล้วยฮิล4ใช่ไหมดับเบิลทิกเกอร์ก็ฮิลทีละ8ตัวนี้ก็สร้างฮิตขึ้นมาฮิล5อีกต่างหากตัวนี้ก็ดับเบิลเจ้ามานาขึ้นมานะครับนี่เราใช้ครูเซเดอร์ด้วยฮะสายนี้เล่นสนุกนะพูดถึงฮะแต่เราเนี่ยถ้าสมมติปิดเกมช้าเราก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ของเต็มแล้วนะของเต็มแล้วครับแต่ทีนี้ติดที่สเตมิน่าเราไม่พอปกติเนี่ยผมจะใช้อุ้ย50แล้วเหรอดาเมจ50ผมจะใช้มานาทิสเนี่ย2อันแล้วก็ใช้เจ้าเมจิกทอส1อันนะแต่วันนี้มาไงไม่รู้เมจิกทอสได้2อันแล้วก็มานาทิสได้1อันฮะไหนดูซิเดี๋ยวขอดูดาเมจลองคลิให้ชื่นใจบ้างไหมเนี่ยเมื่อกี้ดูไม่ทันนะแต่อะไรของเขาเนี่ยโอ้ยบัฟเต็มไปหมดเลยนี่บัฟของฝ่ายตรงข้ามฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดลดาเมจ14ฟาทิกเอาออฟสเตมิน่ารีเจนเดลดาเมจเมจิกทูธเมจิกทอสเมจิกทูธอะไรล่ะโอ้โหนี่ช่องบัฟเขาฮะช่องบัฟเขาเดล10ดาเมจเดี๋ยวเราสร้าง10ดาเมจแล้วก็รีเจน13ฮะรีเจน13แล้วก็ไงอีกเนี่ยลอส10แวมไพร์เราใช้เลือดตัวเองในการสร้างโล่ฮะลอสนี่ใช่ไหมลอส10สร้างโล่20รีเจน20ฮะดาเมจ34น็อกล็อกลิปเตอร์ฮะน็อกล็อกลิปเตอร์นี่เขาจะขโมยเลือดเรานะเอ้ยขโมยเลือดไปตรงข้ามฮะมานาทิสดาเมจ48ไม่คลีเลยฮะไม่ค่อยคลีเลยจริงน่าเสียดายนะอุตส่าห์แบบมีเอ้ยเราอ๋อเราโดนลบโอ้โหลืมเราโดนลบบัฟฮะรีมูฟ2บัฟของฝ่ายตรงข้ามฮะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่มีบัฟให้กับการคลีติคอลนะอุตส่าห์ได้ปอกคอมาโอ้ไม่เห็นฮะเนี่ยไม่เห็นน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ